สวัสดีครับแฟนช้างศึกทุกๆท่านอยู่กับผมแม็กบ้าวมนตรีแสงคำเหมือนเช่นเคยนะครับกับรายการฟุตบอลอัปเดตรายการที่จะนำข่าวสารในแวดวงการฟุตบอลไทยมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในยามเช้าๆแบบนี้นะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับเป็นข่าวของสโมสรยักษ์ใหญ่ในไทยลีกอย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่ก่อนหน้านี้ได้อกหักนะครับจากการยื่นซื้อตัวเจ้าบุกเอกนิษฐ์ปัญญานะครับดาวรุ่งสัญชาติไทยเจ้าของดาวซันโวไทยลีกปี2019นะครับล่าสุดมีข่าวลือออกมาครับว่าได้เบนเข็มไปยังเจ้าเทพเจริญศักดิ์วงกรนะครับปีกความเร็วสูงของสมุทรปราการซิตี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าดีกรีมเจ้าเทเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับติดทีมชาติไทยชุด U23 และเป็นถึงดาวซันโว AFC Championship 2020ที่ทีมชาติไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับแฟนๆ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวนี้ให้ดีๆเลยนะครับว่าจะมีมูลขนาดไหนมาอัปเดตกันต่อครับที่ความพร้อมของแข้งกิเลนพยองล่าสุดอเล็กซานเดรกามานะครับเฮดโค้ชชาวบราซิเลียนเนี่ยก็ได้นำลูกทีมลงซ้อมแบบฟูลทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในช่วงนี้เนี่ยก็เน้นไปที่โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับแล้วก็เน้นความฟิตการเล่นเวทเป็นหลักส่วนข่าวดีที่ไม่ต้องรอเลยสำหรับแฟนคลับ SCG เมืองทองนะครับก็คือนักเตะต่างชาติที่มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับกลับมาซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างวิลเลียมพ็อปนะครับแล้วก็ไดซูเกะซาโตะอีกทั้งดาวรุ่งดีกีทีมชาติไทยชุด U23 ครับอย่างมาโคบาลินี่หรือว่าเจ้าฟ้องปรเมศอัดวิไลก็กลับมาซ้อมกับทีมเช่นกันนะครับนับเป็นข่าวดีของแฟนๆกิเลนพยองเลยทีเดียวข้ามฟากมาที่โตเล็กฟุตซอลกันบ้างครับทางด้าน AFC เนี่ยได้กำหนดการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือวันที่4-15พฤศจิกายนปลายปีนี้นั่นเองจึงก็ได้ทำการส่งจดหมายไปที่เจ้าภาพอย่างเติร์กเมนิสถานต้องมารอลุ้นกันครับว่าถ้าเติร์กเมนิสถานเนี่ยไม่พร้อม FC ก็จำเป็นที่จะต้องหาประเทศเป็นเจ้าภาพใหม่นะครับสำหรับแฟนๆตัวเล็กฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่อยากติดตามข่าวสารฟุตซอลนะครับก็อย่าลืมติดตามที่เพจช้างศึกกันได้ทุกวันเสาร์เราจะมีคอลัมน์นะครับชื่อว่าฟุตซอลคอร์เนอร์เรามีมาให้อ่านกันทุกสัปดาห์นะครับแล้วมาถึงข่าวสุดท้ายข่าวใหญ่สุดแล้วนะครับของวันนี้ซึ่งก็คือ The Virtual Tournament ทีมชาติไทยเปิดบ้านพบทีมชาติอาร์เจนตินานะครับล่าสุดนะครับช้างศึกทีมชาติไทยบุกไปเอาชนะทีมชาติอาร์เจนตินาได้ถึงถิ่น2-1นะครับท่ามกลางแฟนบอลที่ดูออนไลน์กว่า 100,000 คนเลยทีเดียววันนี้นะครับนับเป็นนัดสำคัญนัดสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับที่ใครชนะเนี่ยจะคว้าตั๋วไปฟุตบอลโลกที่กาตาร์2020แฟนๆช้างศึกต้องตั้งนาฬิกาปลุกรอเลยครับ2 ทุ่มที่เพจช้างศึกเท่านั้นสำหรับใครที่ดูไม่ทันเนี่ยก็สามารถดูรีรันได้ทันทีที่ YouTube ช้างศึกนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยช่องทางอื่นของเราก็มีอีกเช่นกันเช่น IG Twitter และช่องทางใหม่ที่รองรับความต้องการของแฟนบอลอย่าง TikTok และ Blockdit เราก็มีแล้วนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันได้วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ